ที่ร้องแบ่แบ่นี้คือแกะนะครับเป็นแกะที่อยู่ในร้านไม้เอกครับจังหวัดมุกดาหารนะครับก็มีแกะนะครับประมาณหลายตัวเหมือนกันครับร้องแบ่แบ่อยู่นะครับก็เชิญทุกท่านนะครับขี่รถผ่านไปผ่านมาหรือว่าอยากลองชิมอาหารอร่อยอร่อยนะครับที่เมืองมุกดาหารนะครับก็สามารถลองมาแวะทานอาหารแล้วก็มาให้อาหารแกะได้นี่ครับที่ร้านไม้เอกครับผมกำลังร้องเรียกหาพ่อกับแม่อยู่Food and Annie yes ที่ร้านไม้เอกนี้ก็จะมีการให้อาหารแกะโดยการใช้เป็นอาหารเม็ดนะครับถุงละ20บาทนะครับน้องแกะเยอะมากผลกำลังปลูกปุยเลยมีน้องแกะตัวเล็กอยู่ข้างหลังอีกนะครับน่าจะเป็นลูกที่เกิดจากฝูงนี้ล่ะเป็นอาหารเม็ดครับระวังมันกินมือนะระวังนะนี่คือบรรยากาศภายในร้านไม้เอกครับมุกดาหารอาหารรสชาติอร่อยนะครับมีฝูงแกะให้ถ่ายรูปให้อาหารนะครับ